สวัสดีค่ะดิฉันเรไลเพชรพลอยค่ะดิฉันได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่นระดับมหาลัยกับคณะเมื่อปี2541ค่ะดิฉันรู้สึกมีความภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้รับมากค่ะและดีใจที่อยู่ในองค์กรรามาธิบดีค่ะดิฉันมีความสุขในการทำงานมากค่ะทำให้ดิฉันอยากมาทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกวันเลยค่ะและดิฉันชอบทำงานที่นี่มากเพราะว่าการบริการทำให้ดิฉันมีความสุขค่ะกับผู้รับบริการพอใจค่ะได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นนะคะของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีปี2550แล้วก็ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนของปขมทค่ะปี2550แล้วก็เป็นพยาบาลดีเด่นจากสภาการพยาบาลสายบริการปี2550ค่ะความรู้สึกก็สำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะที่ทำให้วิชาชีพแล้วก็สถาบันได้ชื่อเสียงอะค่ะต้องเรียนก่อนว่าผมเองเนี่ยเกิดนะนับได้ว่าเกิดโตแล้วก็ณปัจจุบันนะครับก็เป็นลูกหม้อของรามาธิบดีที่จริงเลยนะครับคือเริ่มเรียนแพทย์ก็เรียนที่นี่นะครับเรียนจบถึงจะมีช่วงเวลาที่ไปต่อเมืองนอกบ้างแต่ก็ยังกลับมาอยู่ที่นี่นะครับจะเป็นรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็รางวัลข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ต้องบอกว่ารางวัล2รางวัลนี้เนี่ยทำให้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่รามาธิบดีได้ปลูกฝังให้ผมมาเนี่ยนะครับไม่ผิดทางแน่รามาธิบดีเนี่ยเป็นแบบอย่างที่สะท้อนชื่อคำว่า living organization หรือองค์กรที่มีชีวิตจริงๆเลยนะครับเพราะตลอดชีวิตที่อยู่รามาธิบดีนะครับได้เห็นรามาธิบดีเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับโดยที่คงความเป็นรามาธิบดีซึ่งสะท้อนโดยคำขวัญของมหาลัยมหิดลนะครับก็คืออัตนังอัปมังคเรคิดถึงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่อยู่ในองค์กรนี้ครับผมทำงานอยู่กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมากว่า30ปีครับไปไหนมาไหนมีแต่คนถามว่าคุณอยู่ที่ไหนผมก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าผมอยู่รามาธิบดีคนไข้หลายๆคนว่าฉันไปเป็นคนไข้รามาธิบดีฉันภูมิใจมากหมอที่นี่เก่งๆทั้งนั้นว่างั้นครับผมก็ผมภูมิใจในสวัสดิการของโรงพยาบาลรามาธิบดีและก็เพื่อนร่วมงานนะครับก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้ความร่วมมือที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์รามาธิบดีทุกท่านนะคะที่นอกจากจะปลูกฝังให้นักศึกษารามาธิบดีเนี่ยมีความรู้ที่แข็งแกร่งแล้วนะคะก็ยังสอนให้เราทำกิจกรรมนอกอื่นนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับเพื่อนกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆทำให้เรากล้าคิดเห็นแล้วก็กล้าแสดงออกคุณนะคะถ้าถามว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นทำงานกันเหนื่อยไหมต้องตอบได้ว่าเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลของเรานั้นเป็นโรงเรียนแพทย์ต้องรับคนไข้ในทุกระดับและทุกประเภทนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะแพทย์และพยาบาลก็ยังไม่เคยที่จะละเลยการดูแลคนไข้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการดูแลทางด้านร่างกายแต่เป็นการดูแลไปถึงจิตใจของคนไข้ด้วยนะคะและความประทับใจนี้ดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ารามาธิบดีจะไม่หยุดยั้งพัฒนาการให้บริการต่อคนไข้อย่างแน่นอนค่ะสิ่งนึงที่เป็นจุดที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือความเป็นกันเองนะคะของครูอาจารย์นะคะมีการดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดีนะคะไม่เคยปล่อยให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าดิฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในรามาธิบดีค่ะ